ได้เวลาไปพบนะคะกับคุณป๊อปพดุงพงษ์ในช่วง Business Coach ค่ะสนับสนุนโดย Belux Paris ผิวสวยด้วยเคาน์เตอร์แบรนด์จากฝรั่งเศสหากวันหนึ่งมีเพื่อนมาชวนไปฝั่งธุรกิจขายตรงเป็นคุณจะไปไหมหลายคนอาจตอบทันทีเลยว่าไม่แต่บางคนก็อาจจะไปเพราะว่าเกรงใจเพื่อนหรือไม่ก็อยากรวยจริงๆโดยธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่แล้วหลายคนไม่ชอบแต่ทำไมธุรกิจนี้ยังดำเนินต่อไปได้อยู่และธุรกิจขายตรงหน้าใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแสดงว่ามันต้องมีอะไรดีแน่ๆก็เพราะเจ้าธุรกิจนี้มีโอกาสสร้างรายได้ดีมากกว่าถ้าเทียบกับคนทำงานออฟฟิศซึ่งธุรกิจขายตรงเพียงแค่คุณขยันสู้ไม่อายในอาชีพคุณก็มีโอกาสสร้างรายได้ได้มากขึ้นไม่เหมือนกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะคะที่อ้างว่าตัวเองเป็นธุรกิจขายตรงแต่หลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นใครอยากทำธุรกิจขายตรงแต่ไม่ศึกษาดีๆก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เราไปฟังจากปากกูรูของเรากันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่วง Business Coach by ป๊อปพดุงพงษ์คุณผู้ชมครับเมื่อปลายปีที่แล้วได้เกิดกระแสสังคมบนโลกออนไลน์เมื่อมีภาพของเด็กหนุ่มอ้างตัวว่าเป็นนักธุรกิจขายตรงถ่ายรูปกับรถซุปเปอร์คาร์พร้อมกับวลีเด็ดที่ว่ารวยเกินจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำธุรกิจขายตรงแล้วรวยจริงหรือแค่เช่ารถมาหลอกลวงเท่านั้นวันนี้ผมจะมาตีแผ่ธุรกิจนี้ว่าทำแล้วรวยจริงหรือแค่ขายฝันธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายสามารถสร้างเม็ดเงินไหลเวียนในประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาทโดยประเมินกันว่าในปี2560มีมูลค่าสูงถึง 90,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับนอกจากจะสร้างเม็ดเงินไหลเวียนในประเทศแล้วธุรกิจขายตรงยังเข้าไปถึงผู้บริโภคมากถึง10ล้านคนรวมถึงสร้างอาชีพให้กับผู้คนในประเทศเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีบริษัทขายตรงที่ยื่นจดทะเบียนถูกต้องกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตั้งแต่ปี2545ถึงปี2560จำนวน 1,420 บริษัทโดยจากตัวเลขของสคบระบุว่ามีบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างจริงจังแค่400ถึง500บริษัทเท่านั้นแตกต่างกันแน่นอนครับเพราะที่ขายตรงเป็นการทำธุรกิจที่เคลื่อนสินค้าจากนักขายสู่มือผู้บริโภคและรายได้เกิดจากการขายสินค้าแต่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เป็นการทำธุรกิจที่มุ่งหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลักซึ่งมักจะอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆโดยให้ผลตอบแทนเป็นวงเงินที่สูงกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ข้อสังเกตครับว่าหากมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงมากกว่า 20% ต่อปีหรือมีการเสนอผลตอบแทนที่สูงมากในช่วงเวลาสั้นๆ1เดือน3เดือน6เดือนหรือ1ปีให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยครับว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่โดยหลักการของธุรกิจนี้นักธุรกิจเครือข่ายจะได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากกำไรขายปลีกและได้รับผลตอบแทนที่เกิดจากยอดขายของทีมเมื่อเอายอดขายมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ก็ย่อมสร้างโอกาสที่จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีขีดจำกัดจากหลักการดังกล่าวก็ไม่แปลกใจเลยครับที่จะมีนักธุรกิจหลายคนมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนครับเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของธุรกิจเครือข่ายจากเว็บไซต์ของสคบและดูรูปแบบการทำธุรกิจว่ามีการขายสินค้าจริงและสินค้ามีคุณภาพรวมถึงแผนการตลาดที่แมวเปรียบสมาชิกและผู้บริโภคด้วยครับถ้าอยากประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ขยันอดทนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับนอกจากนั้นการเลือกบริษัทสินค้าและแผนการตลาดจะต้องเหมาะสมกับตัวเรารวมถึงการรักษาคุณภาพการบริการการยึดคุณธรรมในการทำธุรกิจแค่นี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วครับหากคุณผู้ชมกำลังมองหาอาชีพหรืออยากมีรายได้เสริมธุรกิจขายตรงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสัปดาห์หน้าผมจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเ
ช่วงเวลาพิเศษนะใช่ค่ะเขาเรียกว่า business coach ใช่สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะใช่แล้วค่ะกูรูธุรกิจนะคะค่ะ